พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเรื่องผลิตน้ำดื่มพลังงานแสงอาทิตย์ในภาวะฉุกเฉินหรือเกิดภัยพิบัติต่างๆปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยก็คือการขาดแคลนน้ำดื่มนะครับแม้จะมีการจัดหาน้ำดื่มมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยแต่บางครั้งก็ล่าช้าไม่เพียงพอหรือไปไม่ถึงหากชุมชนสามารถผลิตน้ำดื่มได้เองก็จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มในยามวิกฤตลงได้ครับสวทช.ร่วมกับสภากาชาดไทยพัฒนาเครื่องผลิตน้ำดื่มพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีไส้กรองนาโนเซรามิกเคลือบเงินซึ่งมีกำลังการผลิตประมาณ200ลิตรต่อชั่วโมงได้น้ำดื่มที่มีคุณภาพตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขในปริมาณที่เพียงพอสำหรับคน 1,000 คนสามารถเลือกใช้ไฟจากแผงโซล่าหรือจากแบตเตอรี่เหมาะจะนำไปใช้ในพื้นที่ธุรกันดารในยามเกิดภัยพิบัติหรือในภาวะฉุกเฉินจุดเด่นของเครื่องผลิตน้ำนี้คือใช้เทคโนโลยีไส้กรองนาโนเซรามิกเคลือบเงินซึ่งนอกจากจะไม่มีเมือกหรือตะไคร่น้ำมาเกาะบนพื้นผิวไส้กรองแล้วยังกำจัดและป้องกันการสะสมของเชื้อโรคด้วยอายุการใช้งานจึงนานกว่าไส้กรองน้ำทั่วไปประมาณเท่าตัวปัจจุบันได้ทูลเกล้าถวายเครื่องผลิตน้ำดื่มพลังงานแสงอาทิตย์แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและได้มีการถ่ายทอดใช้เทคโนโลยีไส้กรองนาโนเซรามิกเคลือบเงินให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยวิจัยและพัฒนาโดยนาโนเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000